fancy your voice กลับสู่รายการ I can see your voice Thailand นักร้องซ่อนแอบหนึ่งรอบผ่านไปเป็นยังไงบ้างครับพี่เป๊กกี้บอกได้เลยค่ะว่านี่ซุปตาของเรานะคะแจ่มมากคัดคนเสียงเพี้ยนออกไปแล้ว1คนเริ่มต้นได้ดีดีมาก very good very good ดูรอบนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่2ครับเบาะแสเสียงพูดปริศนาทุกหมายเลขจะแนะนำตัวให้ฟัง1ประโยคครับพี่เอาชุดจากไหนครับเนี่ยเอามาจากร้านหมาค่ะนักร้องปริศนาหมายเลข2แนะนำตัวครับเรื่องเต้นหนูถนัดเรื่องเสียงขอพูดชัดๆนะคะไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะจ้าจ๋าเนี่ยผมบอกเลยผมเห็นหุ่นอย่างนี้ผมแพ้ทางตลอดจบรายการจะซื้อรถให้คันเฮ้ยสายแปรสายแปรจะซื้อให้คันเลยแล้วรถผมไม่ธรรมดาไงผมซื้อเนี่ยไม่ต้องดาวเลยใจสดซื้อตอนกลางวันเล่นผิดเดี๋ยวแจ็คSorry that's okay Sorry one more okay เอาใหม่5 4 3 2 แจ็คซื้อรถให้คันหนึ่ง Comedy ไอ้แจ็คโอเคจัดให้ดู5 4 3 2ผมซื้อรถเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่ต้องมีดาวเลยยังไงเพราะว่าซื้อกลางวันแจ็คนี่ซุปตาเกาหลีคำแห้งใส่เฮ้ยจะคิดว่าคนหมายเลขสองครับเสียงเป็นยังไงแจ็คไอ้พี่เพี้ยนเลยอะไรเป็นตะกุกตะกันมากคนความมั่นใจเลยอ่ะมุกกูไม่หาเราไม่ดีแล้วไม่เอาดิเราสายบันเทิงเราต้องไม่แค้นดิเพี้ยนเลยเมื่อกี้เห็นตอนที่แบบปับอะไรครับปับคุณทำอะไรฮะที่เขาเต้นไอซุมบ้าซุมบ้าคิดว่าเก็บลมได้เยอะเอาว่าเพราะก็ได้ครับเอาว่าเพราะนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข3แนะนำตัวครับพี่จียอนครับค่ะเรื่องเอวผมอ่านไม่ได้เก่งนะฮะแต่เรื่องร้องผมเด่นคนเอวเก่งๆก็สู้ไม่ได้นะครับเฮ้ยแต่เขาเสียงดีนะเสียงจริงอ่ะเสียงดีมากยอนใช่ค่ะเฮ้ยอาจจะแบบเขาลองเพลงเพราะก็ได้น่ารักเพราะคิดว่าเพราะครับใช่ครับรู้วันครับเพราะค่ะเสียงหนึ่งแอะนั้นน่ะมันเป็นเสียงต่ำพอเขามาพูดเนี่ยเสียงกลางของเขาเป็นเสียงต่ำที่เพราะมากเพราะนั้นเวลาที่เขาร้องเพลงปั๊บเนี่ยมันจะมีความก้องกังวานออกมาด้วยเพราะเสียงของเขาเนี่ยมีความก้องกังวานมากอย่างนี้ขอเก็บไว้เลยค่ะจนถึงรอบฟีเจอริ่งเลยนะคะโอ้เชียร์ขนาดนั้นเลยใช่จริงๆหมายเลขสามเนี่ยค่ะเพราะค่ะซอนโฮ good voice เพราะเพราะ bad voice เพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนเพราะเขาคิดว่าเพราะโอเคก๊อฟครับเพราะมึงพูดไทยก็ได้ครับผมคิดว่าเขาร้องเพราะครับเนื้อเสียงเมื่อกี้พูดมาแค่นั้นก็คือรู้เลยว่าน่าจะร้องเพลงเพราะด้วยเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข4แนะนำตัวครับถึงจะแต่งตัวมาบ้านๆถ้าไปนั่งข้างๆพี่ก๊อฟจะได้ไหมคะบุ๊คสุริไทยโป้เฮ้ยเสียงดีเป็นยังไงพี่อ๋องครับอะไรครับคุณเอาเก้าอี้ไปให้เขาเลยนะฮะนั่งข้างๆผมไหมครับทำไมก๊อฟดูหลอกง่ายจังเลยครับก็เป็นคนโดนหลอกง่ายครับพี่ชมกลางๆไม่อยากให้ดึงเขาเรื่องตัวเองเลยจริงๆอ๋อเหรอครับพูดเลยนะเพี้ยนเอ้าเอ้าทำไมอ่ะไม่ชอบคาแรคเตอร์เขาเฮ้ยหลอกการที่อยู่ดีๆเนี่ยจะได้นะคะเขาใช้เสียง4เหรอเขาใช้เสียง5แล้วจ้ามากินจ้าครบไม่ได้เขาไม่เท่าไหร่หรอกเราชักเริ่มเยอะแล้วล่ะเราดูพี่อ๋องเกลียดอะไรน้องเขาหรือเปล่าไม่ถูกใจไปๆเถอะไปเอาว่าเพี้ยนนะเพี้ยนให้รีบออกไปเพี้ยนครับ저는또목소리가이쁜것같아요다들이쁘고목소리멋있는데프로น่าจะเสียงไม่เพราะแต่หุ่นดีนะแต่หุ่นดีนะไม่เคิร์มเราไม่เคิร์มเราตานักร้องเราไม่เคิร์มเสียงไม่เพาะเพี้ยนนะครับเพี้ยนนักร้องปริศนาหมายเลข5แนะนำตัวครับถ้ารำก็อ่อนช้อยเสียงร้องก็ไม่น้อยกว่าการรำนะคะรำได้ร้องได้คุณหมอฟันเนี่ยที่บอกเลยว่าเป็นคนคุณหมอฟันคืออะไรอะไรอาชีพเขาหมอฟันไงใช่ไหนเขาเป็นนักกีฬาฟันดาบเขาฟันดาบแจ็คแจ็คคนละฟัน
ฟันดาบกับหมอฟันไม่เหมือนกันแต่ฟันสวยก็เลยสงสัยว่าเออเขาจะเป็นแบบไปทำฟันแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาฟันสวยอ่ะเคยฟันเขาเอ้ยเคยเจอฟันเขาเคยเจอเขาหน้าร้านหมอฟันหน้าร้านหมอฟันครับใช่ครับผมคุณก๊อฟเชื่อผมคนเนี้ยเพราะแน่นอนครับผมคือเมื่อกี้ที่เขาพูดมาเขาเสียงแหบแต่เขาเสียงเซ็กซี่แหบแบบเซ็กซี่ใช่แหบแบบเซ็กซี่แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยผมที่คิดว่าเพราะมากๆเลยเพราะว่าเขาส่ง I love you ให้ด้วยอ่ะนี่เขาหันนักกอล์ฟมาเขาทำอย่างนี้นะแต่พอเขาหันทางแจ็คอ่ะเป็นอีกนิ้วนะดีกันนะดีกันดีกันผมว่าเพราะเพราะเขาส่งนั้นให้อ่ะเพราะนะครับเพราะเพราะนักร้องปริศนาหมายเลข6แนะนำตัวครับโอ้ยดูอิดโรยคนอย่างผมเข็มขัดไม่ต้องใช้เพราะยังไงก็เกินคาดคงจะมาหาว่าเขาอิดโรยไม่ได้นะครับเออเขาเป็นไงยอนเพราะทำไมอ่ะแค่พอดีค่ะเออเพราะเลยน้ำเสียงเอาน้ำเสียงอ่ะเป็นไงไม่เอาเพราะเอาเอลเอาเอลเขาเพราะกับคิดว่าไม่เพราะครับเซนมันบอกเซนส์มันบอกใช่ไหมเออมันมีเซนส์บอกว่าคนนี้ไม่น่าจะได้เอลเขาดีแต่เสียงน่าจะเพี้ยนสุดท้ายนักร้องปริศนาหมายเลข7แนะนำตัวครับแม่ตั้งชื่อว่าเมย์แต่อยากจะเปลี่ยนเป็นสรังเฮนะน้องซอนโฮสรังเฮสรังเฮ엄마가메이라고지었는데선호씨때문에사랑해라고바꾸고싶다고저때문에요네โทรตามแล้วต่อยเซมเบ้มาปั๊บผมจริงก็ค่ะเทียอันนี้มันบ่저를위해이름까지바꾼다는데당연히잘할거라생각합니다น้องเมย์จะเปลี่ยนชื่อเป็นสรังเฮเพื่อซอนโฮใช่ครับก็เลยเพราะครับเพี้ยนครับแจ็คโมฮาไลโมฮาไลทำไมต่อต้านเปลี่ยนชื่อตามแจ็คไม่ได้ยังไงฮะไอ้แจ็คก็ไปดูสภาพหน้ากับคนที่นั่งข้างๆโถมึงก็เฮ้ยผมนั่งเมื่อกี้ผมมองเขาตลอดนะทำไมผมนึกว่าผมส่องกระจกพอดูวีดีอาร์ตอนแรกอ่ะผมมองว่าเขาเพาะแต่พอมาพูดน้ำเสียงเนี่ยมันเหมือนแบบเสียงมันดูใหญ่ๆไปหน่อยมันดูแบบแปลกๆเริ่มแปลกๆแล้วอ่ะยูเชื่อไอโปรเพี้ยนโปรเฮ้ยโปรแจ็คเว้ยแจ็คเว้ยเฮียนโปรแจ็คจะยอมเราแจ็คแฟนฉันนะเว้ยไอ้แจ็คเราแจ็คแฟนฉันนะเว้ยเพียนครับครับหมายเลข7ยังยืนยันคำเดิมครับว่าเสียงเพราะเพราะนะครับเพราะครับทุกหมายเลขแนะนำตัวหมดแล้วครับในรอบนี้เอาออกอีกหนึ่งหมายเลขที่เสียงเพี้ยนครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกหรือหมายเลขที่เสียงเพี้ยนนะครับเลขอะไรดีมาวันนี้เสียงกระจายหมดเลยครับพี่แป๊กนักสื่อของเราแทบจะไม่เหมือนกันเลยมีแค่ยอนกับพรุ่นว่า2พี่อ๋องว่า4คัดใครออกครับ4ครับหมายเลข4ครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ผมขอฟังเสียงคุณหมดไฟไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหมดใจก็คงต้องไปใช่ไหมคะโอ้ดีมากครับไม่ชอบคาแรคเตอร์เขาพูดเลยนะเพี้ยน저는또목소리가이쁜것같아요다들이쁘고목소리멋있는데프로น่าจะเสียงไม่เพราะเพี้ยนความคิดถึงกำลังเดินทางความคิดถึงคำฟ้ามาหาคนดีคิดถึง
วยรับสายกันสวัสดีค่ะชื่อจริงชื่อนางสาวประพินวิทย์สาตพรค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปัดค่ะน้องปัดก็ตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นค่ะเพราะว่าได้ใกล้พี่กันนะรู้สึกดีใจมากเลยอันนี้เนี่ยเขาไม่มีแล้วคือแบบเป็นพระเอกในใจอยู่เลยอ่ะแต่ว่าพี่กันแต่งงานแล้วค่ะแต่น้องพี่ยังโสดน้องพี่ยังโสดแจ็คโอ้ยใช่ไหมหนูว่าเป็นแฟนคลับพี่แจ็คตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะตั้งแต่แฟนฉันเนอะขอซบหน่อยได้ไหมคะซบเลยอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปตีโป่งไปเป็นเจ้าของสวนมะพร้าวก็มีสวนมะนาวด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นศิลปินอยู่ค่ายเพลง V6 Music ค่ะแปลว่าเป็นนักร้องอาชีพอยู่แล้วใช่ค่ะไปติดตามน้องกันได้นะครับสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงเพราะเจ้าของสวนมะพร้าวอย่างคุณปัดก็ถูกคัดออกเป็นรายต่อไปสำหรับนักร้องเสียงเพราะหมายเลข4ช่วงหน้ากับการจับผิดลิปซิงค์อย่าพลาดเชียวSee your voice.